ที่ไม่ใช่ปัญญามาจากหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเริ่มต้นจากคำว่าอวิชชาเป็นต้นเหตุให้เกิดสังขารสังขารก่อให้เกิดวิญญาณวิญญาณตัวนี้นะฮะมันไม่ใช่ปัญญาแต่วิญญาณภาษาคำว่าวิญญาณเนี่ยซึ่งมาจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวนี้คือปัญญานะครับแล้วมีวิญญาณอีกคำหนึ่งที่มันซ่อนๆอยู่ในธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่ก็มีดินน้ำอากาศฟังดีนะอากาศนะครับจับคำว่าอากาศไว้ก่อนนะครับมันเป็นตัวสำคัญดินน้ำอากาศแล้วก็ความร้อนทั้งสี่คำนี่นะฮะมันมีวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุซ่อนอยู่ในดินก็คือของแข็งแล้วก็ซ่อนอยู่ในน้ำก็คือของเหลวแล้วซ่อนอยู่ในอากาศซ่อนอยู่ในความร้อนวิญญาณตัวนี้แหละครับนะซ่อนอยู่ในอากาศเพราะฉะนั้นทำไมลุงและคณะทำงานเนี่ยจึงอยากจะให้ท่านงับอากาศก็เอาคำว่าวิญญาณเนี่ยตัวนี้มาใช้เห็นไหมแต่วิญญาณตัวที่ว่านี้สำหรับลุงนะฮะจะบอกว่าคือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในธาตุดินซึ่งเป็นของแข็งซ่อนอยู่ในสิ่งเหล่านี้ครับหมดซ่อนอยู่ในปลายเข็มของแข็งเนาะเข็มมันของแข็งเนาะ อยู่ในระดับนิวเคลียสครับผมอยู่ระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนเห็นไหมของแข็งทั้งหมดในโลกนี้นะเหมือนกันในน้ำวิญญาณที่ว่าเนี่ยหรือพลังงานที่บริสุทธิ์อันเดียวกันนะครับอยู่ในน้ำอยู่ในตรงน้ำก็มี H คือไฮโดรเจนมันอยู่ตรงกลางของโปรตอนกับนิวตรอนของไฮโดรเจนขณะเดียวกันก็อยู่ตรงกลางของโปรตอนกับนิวตรอนของออกซิเจนนะครับก็คืออากาศใช่ไหมครับทีนี้มาทางไฟก็คือไฮโดรเจนนั่นนะไอตัวไฟนะอยู่ตรงกลางของคำว่าไฟคำว่าไฟย้ำเนี่ยฮะไฟคือความร้อนใช่ไหมครับอยู่ในตรงกลางของความร้อนซึ่งความร้อนที่ว่านี่คือดวงอาทิตย์นู่นเห็นไหมไปนู่นนะเวลาไปไอ้ตรงนี้ฮะพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางของทุกสรรพสิ่งรวมความแล้วนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นกับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจรู้เข้าใจนะแล้วก็เข้าถึงก็นำมาใช้ในการป้องกันเนี่ยป้องกันไม่ว่าเขาจะเรียกว่าไวรัสโคโรนามันเรื่องของเขาที่ไหนครับมันจะไปกินตับไตไส้พุงของใครของเขามันเรื่องของเขาที่ไหนครับกลับมาหาเราเนี่ยต้องบอกว่าความเข้าใจมันเป็นตัวหลักสำคัญนะครับในการที่จะมารักษาตัวเราเองเนี่ยลุงก็พูดจังนะครับนะพูดจังนะครับไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับต้องให้เข้าใจสิ่งที่กำลังลุงกำลังเล่าให้ฟังแล้วก็เพื่อป้องกันตัวเราหรือง่ายคือรักษาตัวเราได้ไหมครับเราก็แปลว่าท่านกับผมนะยังลุงเนี่ยไม่กลัวมันเลยล่ะครับแม้ว่าจะมีคำว่ากลัวตายบ้าง
ไอไวรัสโคโรนาไม่ได้กลัวมันสักนิดเดียวนิดเดียวก็ไม่กลัวมันเด็ดขาดเพราะว่าเรารู้เราจนหมดตัวเรามีสิทธิโดยชอบธรรมปกจะป้องกันตัวเรานะรักษาตัวเรารักษาชีวิตของเรารักษาร่างกายของเราเห็นไหมฮะทำให้ได้ลุงทำได้แน่นอน 100% ด้วยอ่ะนะครับแล้วก็ป้องกันมันเข้าไปสิไวรัสมารูปไหนเชิญไปจ้ะค่ะมาสัก5ขบวนรถไฟลุงไม่ได้สนหรอกค่ะเนี่ยเพราะเมื่อเวลารู้จักตัวเราเข้าใจตัวเรามันก็รักษาตัวเราได้อัตติอัตโนโถก็เกิดขึ้นในตัวเราสำคัญนะพี่ตรงนี้นะครับไม่งั้นตื่นเต้นตกใจไปตามบริบทของโลกเนี่ยยุ่งนะพี่เอ๋ยอยู่ไม่ได้จริงๆนะมนุษย์จะอยู่ในท่ามกลางความกลัวไม่ได้นะครับลุงพูดจังความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นพอเวลาลุงเล่าให้ฟังอย่างนี้ถามว่าพอจะเข้าใจบ้างแล้วหรือยังนะพอจะเข้าใจไหมฟังทันไหมถ้าพอจะเข้าใจมันก็น่าจะเข้าใจนะครับใช่ปะเมื่อเข้าใจแล้วอะไรต่อมันก็ต้องมั่นใจทีนี้ครับเห็นไหมฮะอย่างลูกเนี่ยมั่นใจ 100% เกินต่างหากที่ว่าเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วก็แสดงบทบาทนี่ให้ดูอยู่แล้วนะมั่นใจมั่นใจอะไรมั่นใจที่สามารถรักษาตัวเองได้ 100% เกินต่างหากในมั่นใจตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เชื่อว่ามั่นใจในส่วนตัวเองที่จะนำเสนอท่านที่อยู่หน้าจอให้เข้าใจตามเพราะมันผ่านภาษาพ่อคุณถ้าใช้ภาษาอื่นก็ไม่ใช่อ่ะภาษาพ่อภาษาแม่ทั้งนั้นเลยทำไมจะเข้าใจไม่ได้กับของแค่นี้แมนบอลุงหรือว่างั้นนะพี่นะนะพอได้นะครับนี่ยกตัวอย่างออกมาให้เห็นได้ชัดตรงนี้เพราะว่ามันหยุดไม่ได้แม้ว่าเขาจะบอกวัคซีนเนี่ยมาไปกันใหญ่ได้มาครับรอบสองมาแล้วนะครับนะก็คือของเขาเนาะโอ้โหล็อกดาวน์เนี่ยมันปิดประเทศน่ะมันปิดบ้านด้วยนะปิดซอยด้วยนะที่ว่าเนี่ยคำว่าล็อกดาวน์เนี่ยนึกออกไหมครับบ้านใครบ้านใครก็อยู่แต่ถ้าบ้านคนนะไปมาหาสู่กันไม่ได้นะคำว่าล็อกดาวน์เนี่ยเห็นไหมในตรอกซอกซอยมันเดินเตร่ไปเตร่มาไม่ได้นะดูสิครับแล้วถามว่ามันจะทำมาหากินได้ยังไงเนี่ยจะประกอบอาชีพได้ยังไงใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยเหรออย่างเงี้ยเหรออย่างเงี้ยเหรอโอ้เอางั้นเหรอชีวิตเนี่ยไว้เหรอครับจะไม่เดินทางคือล็อกดาวน์มันเดินทางไม่ได้นะการขนส่งและการคมนาคมเนี่ยหยุดชะงักหมดเลยนะแล้วจะมีการแลกเปลี่ยนแล้วพ่อค้าในตลาดสดแต่ละแห่งทำไงทีเดียวเห็นไหมเขาขายของไม่ได้ซื้อออกจากบ้านไปซื้อก็ไม่ได้จะซื้อผ่านมือถือใช่ไหมมันก็เป็นตัวมีแต่ตัวเลขทีนี้เอาแล้วของเมื่อไหร่มันจะมาทีนี้เอาโอเคมันก็มีบริการไอ้แกร็บเกิบอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะไปรษณีย์อะไรก็ว่ากันไปโอ้โหหนักนะส่งที่รถบรรทุกไหวไหมเนี่ยอย่างเงี้ยไปรษณีย์ใช่ไหมแปลว่าการค้าการขายไปรษณีย์มันส่งรถตั้งคันได้ไหมเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมไปรษณีย์มันส่งตู้ขบวนรถไฟได้ไหมเนี่ยใช่ไหมนี่คำว่าล็อกดาวน์จบนะประเทศไทยก็เจอไม่ใช่เลยไม่ใช่เจอไปเดือนไม่ใช่หลายล็อกดาวน์ใช่หรือเปล่าดู15 วันล็อกดาวน์เนี่ยเคอร์ฟิวเลยเหรอครับล็อกดาวน์เนี่ยคือฟิวนั่นแหละครับไม่รู้ไหมออกจากบ้านไม่ได้นะเห็นไหมครับเดินทางก็ไม่ได้นั่นแหละครับมันดูเด็ดเผ็ดมันขนาดนั้นนะครับเอาล่ะยังไงลุงก็บอกว่านี่คืออาวุธชีวภาพมันเป็นสงครามนะผู้ผลิตอาวุธตรงนี้ลุงก็เชื่ออยู่ในเต็มหัวอกเหมือนกันนะว่า
มหาอำนาจนะครับเป็นผู้ผลิตครับมหาอำนาจนั่นนะครับใครเลยคือมหาอำนาจไม่รู้ท่านก่อนที่คิดเองนะฮะผมไม่พูดออกปากอยู่แล้วใช่ไหมครับมหาอำนาจฝ่ายเหนือมหาอำนาจฝ่ายใต้มหาอำนาจฝ่ายตะวันออกมหาอำนาจฝ่ายตะวันตกไอ้ตรงนั้นท่านก็จะคิดเองเดี๋ยวนี้ภาษาเหล่านี้ถ้าลุงพูดออกมามันก็ไม่เป็นมงคลแต่เชื่อว่าถ้าให้เปอร์เซ็นต์นะครับ 95% อัพนะนี่เนี่ยคือสงครามเกิดขึ้นแล้วโดยการใช้อาวุธที่ว่านี่คืออาวุธชีวภาพนะครับไฟลามทุ่งอาวุธเคมีมันยังฮือฮาปาร์ตี้หน่อยเดียวนะอาวุธเคมีเจอยังที่เขาฉีดน้ำฉีดเนื้อผสมไอ้นั่นก็แสบหูแสบตาบ้างเล็กๆน้อยๆนั่นนะพวกเคมีถ้าหากว่ามันป่าปนชีวภาพมาด้วยทีนี้โหไม่พูดเล่นไม่พูดเล่นนะโยมนะเห็นไหมครับที่สุดของที่สุดหมองูก็ต้องตายเพราะงูเพราะอะไรด้วยเพราะในบรรยากาศจริงๆมันมองไม่สามารถมองไม่เห็นตัวมนุษย์จะอยู่ในยูนิฟอร์มของชุดอวกาศได้ยังไงจะรู้นะมันจะปิดปากปิดจมูกปิดหน้าปิดตาตลอดวี่ตลอดวันได้ยังไงล่ะครับมันไม่ได้หรอกมันก็เผลอจนได้แหละใช่ไหมฮะจะเข้าห้องน้ำจะอาบน้ำในบ้านท่านบ้านผมเนี่ยมันอยู่ในอากาศมันฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศมันจะหนีไปไหนจะรู้นะยกเว้นไม่หายใจเนี่ยมันหายใจที่เมื่อไหร่มันก็เจอเมื่อนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลือกอื่นเลยนะครับง่ายๆก็คือการบริหารปอดนะครับเพราะมันเล่นงานปอดก่อนบริหารปอดอะไรล่ะครับมันเป็นตัวบริหารปอดก็คืออากาศที่เราสูดหายใจเข้าไปอยู่วันค่ำเนี่ยเพราะฉะนั้นการงับอากาศตรงนี้มันจะเป็นตัวเริ่มต้นกระบวนการของการที่จะให้สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเรียกว่าระบบในร่างกายในเมตตาโบลิซึมที่เขาพูดกันนั่นแหละครับภาษาหมอทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยภาษาหมอภาษาแพทย์ทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับภูมิต้านทานจริงมันคืออะไรมันมาจากไหนต้นทางมันลุงออกบอกเลยคือพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยคือตัวสร้างภูมิต้านทานเบื้องต้นพลังงานนี่นะครับนะพลังงานบริสุทธิ์ต่อมาคือความร้อนใช่ไหมครับพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในความร้อนก็พูดจังอยู่แล้วความร้อนคือธาตุไฟธาตุไฟคือวิญญาณวิญญาณธาตุไฟเนี่ยภาษาของพุทธะที่ว่าเนี่ยวิญญาณธาตุไฟวิญญาณธาตุน้ำวิญญาณธาตุอากาศแล้วก็วิญญาณธาตุดินไม่ใช่ภาษาลุงเนี่ยภาษาพุทธะนั่นน่ะวิญญาณธาตุนู่นนี่นั่นธาตุทั้งสี่นั่นน่ะโอเคไหมแต่ภาษาลุงคือพลังงานบริสุทธิ์นี่ภาษาลุงใช่ไหมครับใช่นะมันอยู่ในอากาศนั่นเองอยู่ในความร้อนเพราะฉะนั้นงับอากาศมันจะสร้างความร้อนให้กับร่างกายนะเจ้าความร้อนคือธาตุไฟนี่นะครับตัวนี้นะฮะภูมิต้านทานสร้างได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ไปกินหยุกกินยาบ้าบอคอโป่งที่เขาว่ามันไม่ใช่โอเคไหมครับ